สโมสรหนองบัวพิชย FC ในปีแรกที่เปิดตัวคัดนักเตะอะคาเดมี่เชื่อหรือไม่ครับว่าไม่มีนักเตะเข้ามาคัดเลยปัจจุบันเนี่ยเอาแค่โครงสร้างนะฮะหนองบัวพิชย์อะคาเดมี่เนี่ยตอนนี้มีสนามหญ้าจริง8สนามแล้วก็มีสนามหญ้าเทียมให้เด็กซ้อมอีก3สนามมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันฮะนอกเหนือจากสิ่งอำนวยความสะดวกแล้วเนี่ยยังจะมีเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของวิทยาศาสตร์การกีฬาที่เข้ามาเสริมเข้ามาเพิ่มเติมให้กับนักกีฬาด้วยรองรับนักกีฬาเยาวชนเนี่ยพื้นที่นั้นเนี่ย200กว่าคนฮะMain Stand Stories Beyond บอลไทยเรื่องสุดล้ำฉบับฟุตบอลไทย by จอห์นขจรยศโชคธนเศษสวัสดีครับอยู่กับผมจอนขจรยศโชคธนเศษและนี่คือรายการ Beyond บอลไทยเรื่องสุดล้ำฉบับฟุตบอลไทยทาง YouTube ของ Main Stand Thailand วันนี้ครับผมจะพาทุกท่านไปพบกับเรื่องราวของสโมสรแห่งหนึ่งครับที่อยู่ทางภาคอีสานหรือว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ปีนี้ฮะซีซั่นนี้ในศึกรีโวไทยลีกพวกเขาเขย่าลีกสูงสุดได้อย่างสนุกสนานแล้วก็มันเลยทีเดียวทั้งที่เป็นเพียงทีมน้องใหม่ฮะแต่ร้ายบริสุทธิ์เหลือเกินนั่นก็คือหนองบัวพิชยะ FC หรือว่าทีมพญาไก่ชนนั่นเองครับปีนี้เนี่ยทะยานขึ้นมาเกาะกลุ่มท็อปบนของตารางครับตอนที่ผมกำลังอัดอยู่นี้นะพวกเขาอยู่ในอันดับติด1ใน8ทีมครับหรือว่าเป็นกลุ่มท็อปบนของตารางทั้งที่นี่คือซีซั่นแรกครับซีซั่นแรกเท่านั้นที่พวกเขาก้าวขึ้นมาอยู่ในลีกสูงสุดครับแต่นอกเหนือจากฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมในลีกสูงสุดครั้งแรกของสโมสรนอกเหนือจากแนวทางการทำทีมที่ทะเยอทะยานแล้วก็มีเซนส์ฟุตบอลของโค้ชวังธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลในการพาสโมสรก้าวมาถึงจุดนี้รวมไปถึงการดึงนักเตะต่างชาติชั้นดีเข้ามาสู่ทีมโดยเฉพาะนักเตะชาวบราซิลไม่ว่าจะเป็นแฮมิงตันโซเรสแอตันรวมไปถึงรายล่าสุดที่เข้ามาใหม่ครับบาลอสทาลิลีนี่ก็ยิงกระจายเลยทีเดียวอีกสิ่งนึงครับที่น่าชื่นชมอย่างมากสำหรับหนองบัวพิชยา FC นั่นก็คือการที่พวกเขานั้นสร้างอะคาเดมี่ที่แข็งแกร่งของตนเองขึ้นมาแล้วก็ปลุกปั้นนักเตะหลายต่อหลายคนที่เป็นเลือดเนื้อเชื้อไขชาวหนองบัวให้ขึ้นมาเล่นฟุตบอลในลีกสูงสุดได้สำเร็จตามที่พวกเขาหวังไว้ซึ่ง EP นี้ครับผมจะพาทุกท่านไปพบกับเรื่องราวการสร้างอะคาเดมี่ของหนองบัวพิชยา FC พวกเขาทำอย่างไรบ้างครับถึงก้าวมาเป็นหนึ่งในอะคาเดมี่ที่ดีที่สุดในประเทศไทยณขณะนี้ทั้งที่เพิ่งเริ่มสร้างมาเพียงไม่กี่ปีเท่านั้นก่อนอื่นครับเหนือสิ่งอื่นใดผมจำเป็นที่จะต้องเท้าความไปถึงเรื่องราวของสโมสรแห่งนี้ในวันที่มีการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของสโมสรนะต้องย้อนกลับไปเมื่อปี2014นะในสมัยนั้นเนี่ยสโมสรหนองบัวพิชยา FC ยังไม่ได้ใช้ชื่อว่าหนองบัวพิชยา FC แต่ว่าใช้ชื่อว่าหนองบัวลำพู FC ครับตามชื่อของจังหวัดหนองบัวลำพูแต่ในปี2014เนี่ยคุณสุเมธผู้มงคลสุริยาฮะซึ่งเป็นเจ้าของสถานศึกษาเอกชนชื่อดังในจังหวัดครับอย่างวิทยาลัยพิชยบัณฑิตและก็โรงเรียนพิชยบัณฑิตเข้ามาเทคโอเวอร์แล้วก็ดูแลสโมสรแห่งนี้เพื่อให้กลายเป็นสโมสรประจำจังหวัดหนองบัวลำพูและหลังจากนั้นครับการเติบโตอย่างมีพัฒนาการที่ชัดเจนของสโมสรแห่งนี้ก็เริ่มต้นขึ้นโดยผู้บริหารชุดใหม่ของสโมสรแห่งนี้ครับมีจุดมุ่งหมายหลักก็คือต้องการที่จะพาทีมเนี่ยให้อยู่รอดปลอดภัยให้ได้เป็นทีมที่ยืนหยัดให้ได้ด้วยตัวเองฮะแล้วก็เป็นทีมที่จะสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนภายในจังหวัดหนองบัวลำพูโดยที่ตอนนั้นเนี่ยยังไม่ได้คาดหวังถึงการก้าวขึ้นมาอยู่ในลีกสูงสุดขอให้อยู่รอดปลอดภัยอยู่รอดด้วยตัวเองก้าวย่างอย่างมั่นคงและก็ยั่งยืนเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าในสมัยนั้นเนี่ยอย่าว่าแต่การก้าวย่างอย่างมั่นคงการยืนด้วยลำแข้งอย่างแข็งแรงด้วยตัวเองเนี่ยยังเป็นไปได้ยากเลยนะครับเพราะว่าในสมัยนั้นสโมสรแห่งนี้เนี่ยยังเป็นทีมท้ายตารางในศึกฟุตบอลภูมิภาคลีกดิวิชั่น2อยู่เลยนะในโซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าภาคอีสานซึ่งในตอนนั้นเนี่ยสโมสรแห่งนี้ก็เลยหวังไว้อย่างแรกนะครับตั้งธงไว้ก่อนว่าอยู่รอดไว้ก่อนและยั่งยืนเราไม่จำเป็นต้องไปขึ้นลีกสูงสุดให้เร็วที่สุดหรืออะไรทั้งนั้นฮะขอให้อยู่รอดปลอดภัยแล้วก็ยั่งยืนซึ่งหลังจากมีการเบรนสตอร์มการสุมหัวพูดคุยกันแล้วก็หาแนวทางว่าเราจะสร้างสโมสรไปในทิศทางไหนให้มันอยู่รอดปลอดภัยได้อย่างยั่งยืนไม่ต้องมานั่งลุ้นหนีตกชั้นจากดิวิชั่น2โอเคอาจจะมีวันที่ลุ้นขึ้นไปอยู่ลีกรองอาจจะมีวันที่ลุ้นขึ้นไปอยู่ลีกสูงสุดแต่ว่าสิ่งเหล่านั้นก็ยังไม่ได้เป็นเป้าหมายหลักเป้าหมายสำคัญโดยการสร้าง
ทิศทางของสโมสรการสร้างโครงสร้างที่ดีของสโมสรเนี่ยในครั้งนั้นครับนอกจากผู้บริหารแล้วยังมีการดึงตัวฝ่ายเทคนิคซึ่งถือว่าเป็นอดีตโค้ชแล้วก็อดีตนักฟุตบอลระดับทีมชาติไทยเข้ามาเสริมทัพในการเบรนสตอร์มกันสร้างทีมที่แข็งแกร่งนะนำมาโดยณชัดครับชัดชัยผลแพทย์ฮะแล้วก็มีโค้ชธีระเวคินสีหวงฮะซึ่งคนเหล่านี้ครับก็เข้ามาพูดคุยกันแล้วก็เข้ามาเบรนสตอร์มกันว่าทิศทางของสโมสรจะเดินหน้าไปทางทิศทางไหนและสุดท้ายมันก็ตกผลึกมาฮะตกผลึกมาว่าจำเป็นที่จะต้องสร้างอะคาเดมี่ของตัวเองหรือว่าสร้างศูนย์ฝึกเยาวชนของตัวเองนั่นแหละเพื่อที่พวกเขาจะได้มีนักฟุตบอลใช้งานและก็มีเยาวชนขึ้นมาต่อยอดไม่จำเป็นต้องไปซื้อนักเตะไม่จำเป็นต้องไปใช้เงินมากมายในการหานักเตะแล้วก็จ่ายเงินค่าเหนื่อยค่าตัวแบบระดับแพงๆแต่ว่าใช้วิธีการสร้างนักเตะอดทนหน่อยเย็นให้พอรอให้เป็นและวันหนึ่งผลผลิตเหล่านั้นก็จะเข้ามาเป็นทรัพยากรที่สำคัญของสโมสรในอนาคตและหลังจากการตกลงครั้งนั้นฮะทางทีมสตาฟรวมไปถึงผู้บริหารของสโมสรก็เริ่มต้นสร้างอะคาเดมี่ขึ้นทันทีในปี2016ฮะซึ่งหลังจากที่มีการเทคโอเวอร์2ปีต่อมานั่นเองปี2016เนี่ยก็มีการสร้างอะคาเดมี่ขึ้นมาอย่างจริงๆจังๆครับเปิดรับนักเรียนฟุตบอลเข้ามาฮะโดยสโมสรแห่งนี้เนี่ยจะมีที่พักมีอาหารมีเครื่องดื่มมีน้ำกินมีโควต้าในการศึกษาโรงเรียนพิชยบัณฑิตมีพื้นที่อยู่แล้วฮะมีหอพักและเมื่อเรียนจบไปก็มีโอกาสฮะมีโอกาสที่จะขยับขึ้นจากชั้นมัธยมขึ้นไปอยู่ชั้นวิทยาลัยครับเพราะว่ามีวิทยาลัยพิชยบัณฑิตรองรับไว้อยู่แล้วซึ่งนั่นคือสิ่งที่สุดยอดมากๆครับสโมสรแห่งนี้วางโครงสร้างของอะคาเดมี่ได้อย่างเนียนมากๆเด็กเข้ามาก็มาเรียนที่โรงเรียนพิชยบัณฑิตเติบโตขึ้นไปในเรื่องของการเรียนก็มีวิทยาลัยพิชยบัณฑิตรองรับฟุตบอลก็เป็นไปตามสเต็ปของมันฮะU13 U14 U15 จนถึง U18 แล้วก็ก้าวขึ้นไปอีก U นึงฮะ U21 แล้วก็ก้าวขึ้นมาอยู่ทีมชุดใหญ่มีทั้งที่อยู่มีทั้งที่พักมีทั้งที่เรียนฮะแล้วก็มีน้ำมีข้าวมีอาหารมีทุกอย่างฮะพร้อมหมดแต่สิ่งที่ยังไม่มีคือความเชื่อใจจากผู้ปกครองในสมัยนั้นสโมสรหนองบัวพิชย FC ในปีแรกที่เปิดตัวคัดนักเตะอะคาเดมี่เชื่อหรือไม่ครับว่าไม่มีนักเตะเข้ามาคัดเลยนี่คือคำพูดจากโค้ชที่อยู่กับสโมสรแห่งนี้มาตั้งแต่วันแรกครับแทบไม่มีนักเตะเข้ามาคัดกับสโมสรแห่งนี้เลยครับเพราะว่าตอนนั้นยังไม่มีใครเชื่อฮะไม่มีใครเชื่อใจว่าสโมสรแห่งนี้จะจริงจังจริงใจกับลูกหลานของพวกเขาพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายก็ยังไม่กล้าไม่เชื่อใจที่จะส่งน้องๆหนูๆมาคัดตัวที่นี่มักจะส่งไปทีมที่ใหญ่กว่าทีมที่อยู่ในเมืองทีมที่อยู่ในเมืองหลวงทีมดังๆในลีกสูงสุดหรือว่าถ้าในภาคอีสานเนี่ยยังมีตัวเลือกอย่างโคราชเอ่ยที่เป็นทีมใหญ่บุรีรัมย์ที่เป็นทีมใหญ่ขอนแก่นก็เป็นจังหวัดใหญ่อุดรอะไรพวกนี้ฮะในสมัยนั้นนะฮะหนองบัวยังเป็นสโมสรที่คนยังไม่รู้จักมากนักแล้วก็ยังเข้าไม่ถึงแต่เชื่อหรือไม่ฮะว่าหลังจากนั้นไม่นานครับหนองบัวพิชย FC ตอบสิ่งที่เป็นคำถามของผู้ปกครองทั้งหมดด้วยผลงานครับพวกเขาไม่ได้สร้างผลงานแค่ในสนามแต่พวกเขาสร้างผลงานเพิ่มนอกสนามด้วยฮะปัจจุบันเนี่ยเอาแค่โครงสร้างนะฮะหนองบัวพิชยอะคาเดมี่เนี่ยตอนนี้มีสนามหญ้าจริง8สนามครับแล้วก็มีสนามหญ้าเทียมให้เด็กซ้อมอีก3สนามพร้อมทั้งห้องพักนักกีฬาที่ขนาดใหญ่ขึ้นกว่าวันที่จัดตั้งอะคาเดมี่ขึ้นมามีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันฮะนอกเหนือจากสิ่งอำนวยความสะดวกแล้วเนี่ยยังจะมีเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของวิทยาศาสตร์การกีฬาที่เข้ามาเสริมเข้ามาเพิ่มเติมให้กับนักกีฬาด้วยรองรับนักกีฬาเยาวชนเนี่ยพื้นที่นั้นเนี่ย200กว่าคนฮะผมเคยไปฮะเพราะว่าผมเคยเดินทางไปดูฟุตบอลที่พิชยสเตเดียมสนามเหย้าของหนองบัวพิชย FC ฮะผมเดินผ่านครับวิทยาลัยพิชยบัณฑิตก่อนที่จะไปสนามพิชยสเตเดียมก็จะผ่านตึกนี้แหละฮะตึกที่สามารถรองรับเยาวชนได้200กว่าคนก็จะมีน้องๆหนูๆฮะรอที่จะฝึกซ้อมครับวันนั้นเนี่ยหนองบัวเนี่ยเขาจะมีพาร์ทเนอร์ในเรื่องของฟุตบอลก็คือทีมอุดรยูไนเต็ดหลายต่อหลายคนก็จะไปฝึกซ้อมแล้วก็ไปเตรียมแข่งขันกับสโมสรอุดรยูไนเต็ดแต่ก็ยังมีอีกหลายคนครับที่ยังอยู่ที่อะคาเดมี่วันนั้นครับที่ผมเดินผ่านเพื่อที่จะไปดูเกมระหว่างหนองบัวพิชย FC เจอกับ BG ปทุมยูไนเต็ดวันนั้นผมไปเยือนผมก็เดินผ่านผมไม่เห็นผมไม่ได้พูดคุยครับทุกคนบอกว่าที่นี่ดูแลเป็นอย่างดีสอนฟุตบอลได้ดีแล้วก็มีการเรียนมีครูที่เข้าใจว่าเด็กเหล่านี้เนี่ยมีความฝันในเรื่องของฟุตบอลแล้วก็ป้อนความรู้ในระดับหนึ่งให้ด้วยโอ้มีทุกอย่างครับที่หลับที่นอนที่อยู่ที่กินเพื่อนก็ดีสิ่งเหล่านี้ครับมันเพิ่มพูนไปเรื่อยๆจนทำให้พ่อแม่พี่น้องผู้ปกครองเนี่ยเชื่อใจ
แล้วก็กล้าที่จะส่งลูกๆหลานๆมาคัดตัวกับสโมสรแห่งนี้ฮะซึ่งปัจจุบันเนี่ยสโมสรแห่งนี้เนี่ยมีทั้งหมด9รุ่นครับตั้งแต่รุ่นอายุไม่เกิน11ปีจนไปถึงรุ่นอายุไม่เกิน19ปีเรียกได้ว่าดูแลเด็ก9รุ่นฮะตั้งแต่รุ่นอายุประมาณประถม5จนมาจบมัธยมศึกษาปีที่6เลยทีเดียวนั่นคือเรื่องของโครงสร้างครับโครงสร้างในด้านทรัพยากรของอะคาเดมี่แห่งนี้ซึ่งผมคิดว่ามันเป็นที่มาของผลงานในสนามครับผลงานนอกสนามถ้าคุณสร้างฟาซิลิตี้คุณมีทุกอย่างพร้อมให้กับเด็กๆแน่นอนครับเด็กแข็งแกร่งเด็กมีทักษะมีเบสิกเด็กได้ซ้อมบนสนามดีๆเด็กได้กินนอนดีๆทุกอย่างครับโภชนาการดีอะไรดีแข็งแรงแข็งแกร่งกล้ามเนื้อดีมันก็ส่งผลไปที่ผลงานในสนามครับหลังจากนั้นสิ่งที่ได้กลับมาหลังจากที่กล้าลงทุนก็คือผลงานของเด็กๆชุดอะคาเดมี่ฮะซึ่งเป็นอีกหนึ่งเหตุผลสำคัญที่ทำให้ผู้ปกครองลุงป้าน้าอาพ่อแม่ปู่ย่าตายายเนี่ยกล้าที่จะส่งลูกๆหลานๆมาคัดตัวที่นี่คือผลงานของน้องๆทีมหนองบัวเนี่ยฟอร์มดีทุกรายการฮะไม่ว่าจะเป็น U13 U14 U15 ยันไปถึง U19 เลยฮะที่ผมเคยไปดูตามรายการต่างๆแล้วก็เกลียดประวัติที่คว้าแชมป์ยูทลีกในรอบคัดเลือกโซนภาคอีสาน U13 U15 แล้วก็ U19 นี่น่าจะเป็นคำตอบที่ดีฮะว่าพวกเขาเดินมาถูกทางและสิ่งที่ถูกทางที่สุดครับเมื่อฐานของพีระมิดแข็งแกร่งฐานของสโมสรแข็งแรงเมื่อสโมสรมีฐานที่แข็งแกร่งผลงานของสโมสรในทีมชุดใหญ่ก็แข็งแรงไปด้วยครับสโมสรหนองบัวพิชัย FC ค่อยๆไต่ระดับจากดิวิชั่น2ขึ้นมาสู่ดิวิชั่น1แล้วก็อยู่อย่างแข็งแรงและวันหนึ่งพวกเขาก็สามารถคว้าแชมป์ศึกฟุตบอลลีกรองของเมืองไทยหรือว่าไทยลีก2ได้สำเร็จในซีซั่น 2020-2021 ซึ่งเป็นผลทำให้พวกเขาคว้าตั๋วเลื่อนชั้นสู่ลีกสูงสุดในปีนี้ครับซีซั่น 2021-2022 แล้วก็ฟอร์มดีอย่างต่อเนื่องเป็นทีมน้องใหม่ที่ฟอร์มดีที่สุดครับและเกาะกลุ่มครึ่งบนของตารางสู้กับทีมอื่นได้อย่างสนุกครับไม่ว่าจะทีมใหญ่แค่ไหนพวกเขาสามารถทำได้ดีเยี่ยมไม่ว่าจะเป็นการเล่นในบ้านหรือว่าการเล่นนอกบ้านโดยเฉพาะการเล่นในบ้านฮะสามารถเอาชนะทั้ง BG ปทุมยูไนเต็ดสามารถเอาชนะทั้งชลบุรี FC เสมอกับเมืองทองยูไนเต็ดครับเกมเยือนนี้ก็สามารถเสมอกับทางแบงคอกยูไนเต็ดแล้วก็ชนะแบงคอกในบ้านด้วยรวมไปถึงสามารถบุกไปยันเสมอบุรีรัมยูไนเต็ดมาแล้วด้วยทีมใหญ่ๆครับไม่ใช่ว่าจะมีใครมาชนะน้องใหม่ทีมนี้ได้ง่ายๆไม่ว่าจะเป็นเกมเย่าหรือว่าเกมเยือนก็ตามซึ่งผลงานการสร้างอะคาเดมี่ของหนองบัวพิชัย FC เวลาที่ขึ้นมาอยู่ในลีกสูงสุดครับการจับตามองนั้นมันก็เห็นชัดครับเพราะว่าในปีนี้ครับหนองบัวพิชัย FC ในวันที่พวกเขาขึ้นมาอยู่แล้วแข็งแกร่งขึ้นมาอยู่แล้วสามารถติดกลุ่มท็อปบนของตารางได้ซึ่งสิ่งที่น่าภาคภูมิใจของสโมสรแห่งนี้ครับหนองบัวพิชัย FC ไม่ใช่ว่าเพียงแค่พวกเขานั้นก้าวขึ้นมาอยู่ในลีกสูงสุดได้ไม่ใช่ว่าพวกเขานั้นสามารถยันหรือเอาชนะทีมใหญ่ๆได้ไม่ใช่ว่าพวกเขาแข็งแกร่งในบ้านตัวเองมีแฟนบอลมากมายไม่ใช่แค่ว่าพวกเขานั้นสามารถทำแต้มติดอยู่กลุ่มท็อปบนของตารางได้เท่านั้นแต่สิ่งที่น่าภาคภูมิใจมากๆครับคือส่วนสำคัญที่ทำให้สโมสรมาถึงระดับนี้ได้ไม่ใช่เพียงแค่นักเตะไทยตัวเก่าๆค่าเหนื่อยแพงๆหรือนักเตะต่างชาตินักเตะบราซิลเท่านั้นแต่ยังมีนักเตะน้องๆหนูๆที่ขึ้นมาจากอะคาเดมี่ของสโมสรแห่งนี้ครับที่เข้ามาเป็นตัวเลือกมาเป็นทรัพยากรที่ยอดเยี่ยมให้กับสโมสรไม่ว่าจะเป็นธวัชชัยโอชารสศักดานนท์พักดีนิวัฒน์นนท์เขา3รายนี้เนี่ยถูกสโมสรผลักดันขึ้นมาซ้อมแล้วก็อยู่กับทีมชุดใหญ่ตั้งแต่ก่อนเปิดฤดูกาลฮะซึ่งหลังจากนั้นครับหลังจาก3รายแรกก็มีอีก4รายครับที่ขึ้นมาจากอะคาเดมี่ของสโมสรก้าวขึ้นมาอยู่กับทีมชุดใหญ่ไม่ว่าจะเป็นธนกิจอุทลักษณ์นี่เป็นผู้รักษาประตูอภิสิทธิ์แสนสีคำม้วนนี่ก็ได้ลงสนามบ่อยครั้งแล้วนะแล้วก็อภิสิทธิ์ธุรภะและอีกคนนึงครับนั่นคือประหยัดพลพุทธซึ่งรายชื่อทั้งหมดนี้เป็นรายชื่อที่ก้าวขึ้นมาจากอะคาเดมี่ของสโมสรแม้ในวันที่สโมสรก้าวขึ้นมาอยู่ลีกสูงสุดแล้วแต่พวกเขาก็ไม่ทิ้งน้องๆฮะกล้าที่จะใช้กล้าที่จะผลักดันกล้าที่จะมอบโอกาสให้กับเยาวชนที่พวกเขาปั้นขึ้นมาและนักเตะบางรายเนี่ยปัจจุบันอายุเพียง18ปีแต่นอกเหนือจากการได้เล่นในลีกสูงสุดการได้ลงตัวจริงยังติดทีมชาติไทยชุดอายุไม่เกิน23ปีด้วยซ้ำฮะนั่นก็คือน้องออยธวัชชัยโอชารสกองกลางจอมขยันเลยฮะและเป็นขวัญใจของชาวหนองบัวพิชยะไปแล้วแม้ว่าจะยังมีประสบการณ์น้อยฝีเท้าอาจจะยังไม่โดดเด่นเท่ากับรุ่นพี่แต่ความขยันการกระหายมันสุดยอดจริง
จริงๆครับแล้วก็เป็นเด็กที่โค้ชวังธวัชชัยดำรงอ่อนตระกูลชอบมากๆครับเด็กน้อยคนนี้ที่เคยผ่านการฝึกกับโครงการฟ็อกฮันต์หรือว่าโครงการที่ถูกคัดตัวโดยอดีตสเกาต์ของสโมสรเลสเตอร์ซิตี้มาแล้วฮะซึ่งนี่คือความยิ่งใหญ่และก็เป็นเครื่องยืนยันว่าหลักการแห่งความยั่งยืนในวันแรกที่พวกเขาคุยกันว่าจะสร้างอะคาเดมี่มาเพื่ออะไรยังคงอยู่และยังยั่งยืนกับสโมสรแห่งนี้ต่อไปแม้ว่าพวกเขาจะขึ้นมาอยู่ในลีกสูงสุดแล้วแม้ว่าพวกเขาจะมีความกระหายในการเป็นแชมป์กระหายในการก้าวขึ้นไปสู่ทีมใหญ่ก็ยังไม่ลืมครับไม่ลืมที่จะปั้นเด็กไม่ลืมอะคาเดมี่ไม่ลืมความยั่งยืนเหล่านั้นที่เคยคุยกันไว้ว่าจะสร้างเด็กๆให้กลายเป็นทรัพยากรที่ดีและให้สโมสรแห่งนี้เป็นความภาคภูมิใจของชาวหนองบัวลำพู FC ทุกคนเหมือนกับที่แฟนบอลกำลังภาคภูมิใจธวัชชัยโอชารสเด็ก18ชาวหนองบัวลำพูแท้ๆที่ก้าวขึ้นไปติดทีมชาติไทยชุดอายุไม่เกิน23ปีผมเชื่อเหลือเกินครับว่าวิธีการทำอะคาเดมี่แบบนี้ตั้งใจจริงแบบนี้มีฟาซิลิตี้มีทุกอย่างพร้อมให้กับเด็กๆแบบนี้ฮะอนาคตทีมไปได้ไกลทีมไปได้ยาวและยั่งยืนแน่นอนและก็น่าจะมีทรัพยากรนักเตะคุณภาพก้าวขึ้นมาจากอะคาเดมี่ของหนองบัวเพชรอีกมากมายหลายต่อหลายคนและนี่คือเรื่องราวของอะคาเดมี่พญาไก่ชนหนองบัวเพชร FC ที่ผมนำมาเล่าให้ทุกท่านฟังในวันนี้และทุกท่านสามารถกลับมาติดตามรายการ Beyond Bond ไทยกันได้ใหม่ในทุกสัปดาห์วันนี้ผมจอนกระจอนยศโชตนเศษต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ